ก็มีรายงานกันออกมาค่ะคุณผู้ฟังมีรายงานกันออกมาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐต่อประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยโดยในความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ลงเอาไว้ค่ะว่าเมื่อวานนี้ค่ะในที่ประชุมส.ส.พรรคเนี่ยที่ทางคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐแล้วก็มีคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นประธานในการประชุมก็แจ้งสมาชิกถึงการประชุมร่วมรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันนี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายนโดยคุณวิรัตน์บอกว่าร่างแก้ไข13ฉบับคาดว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีฉบับที่14ที่ไม่ได้บรรจุในยติทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสว.ก็จะใช้เวลาฝ่ายละ6ชั่วโมงใช้เวลาการนับคะแนนอีก6ชั่วโมงอย่างต่ำโดยวิธีลงคะแนนทั้ง13ร่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ผิดพลาดก็คาดว่าวันที่24มิถุนายนเนี่ยจะมีคู่มือประกอบในการลงคะแนนและอาจจะมีวิธีทันสมัยในการนับคะแนนโดยมีตัวเลขขึ้นให้เห็นเวลาที่ลงมติว่าใครโหวตยังไงถ้าโหวตผิดให้ลงคะแนนให้จบแล้วถึงยกมือแจ้งประธานเพื่อโหวตกันใหม่และถ้าหากว่าขานชื่อเลยไปแล้วให้รอครบ750คนแล้วยกมือแจ้งเพื่อไปต่อคิวโหวตกันใหม่นี่แหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากที่ประชุมของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังทางร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้มีการพูดกับสมาชิกต่อถึงด้วยว่าหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเลขาธิการพรรคแล้วทางร้อยเอกธรรมนัสค่ะได้โทรศัพท์ไปหาบุคคลที่มีชื่อตามที่สื่อเนี่ยเสนอข่าวว่าผมมีความขัดแย้งด้วยคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพรรคคุณสมศักดิ์เทพสุทินกรรมการบริหารพรรคแล้วก็คุณอนุชานาคาสายกรรมการบริหารพรรคขอยืนยันเลยว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งและเป็นนโยบายของพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรครวมทั้งผมที่จะทำให้พรรคนั้นเข้มแข็งก็ทางร้อยเอกธรรมนัสมุฝังได้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากการประชุมพรรคค่ะกับกรณีที่ประกาศว่าจะนำพาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวว่าเราต้องสร้างทิศทางของตัวเองคือสิ่งไหนเนี่ยทำดีแล้วจะทำต่อไปสิ่งไหนที่ยังไม่ทำก็จะเริ่มทำตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2ปีก็ต้องรีบทำซึ่งก็เตรียมนโยบายไว้บ้างแล้วทีมเศรษฐกิจก็เตรียมเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยพ่อถามบอกว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลในอนาคตเนี่ยมีชื่อของคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานหรือเปล่าทางร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าไม่มีส.ส.ในปัจจุบันค่ะพ่อถามว่าการเตรียมการตอนนี้เพราะว่าจะยุบสภาหลังแก้รัฐธรรมนูญใช่มั้ยร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าไม่ใช่เวลานี้ถ้ายุบสภาเนี่ยจะเดือดร้อนประชาชนโดยเฉพาะกับผลกระทบจากโควิด-19ยังยุบสภาไม่ได้รัฐบาลต้องบริหารประเทศให้หลุดพ้นส่วนที่วิจารณ์กันว่าการปรับทัพพลังประชารัฐครั้งนี้เนี่ยผมจะขยับไปนั่งตำแหน่งสำคัญอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมันเป็นคนละประเด็นส่วนทางด้านภาคอีสานที่เป็นจุดอ่อนของพรรคพลังประชารัฐได้มีการทาบทามส.ส.จากพรรคเพื่อไทยเอาไว้บ้างแล้วหรือไม่ทางร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าผมมีมารยาทในการเล่นการเมืองถ้าไม่จำเป็นเราไม่เอาทุกอย่างต้องมาจากความสมัครใจแต่ว่าเลือกที่จะสร้างคนใหม่ๆมากกว่าพอถามบอกว่าถ้าหากว่ามีนักการเมืองพรรคอื่นย้ายเข้ามาพร้อมรับใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าต้องไม่เป็นที่ครหาไม่เป็นข้อพิพาทระหว่างพรรคพอถามว่าฝ่ายค้านยังคงกังขาในเรื่องคุณสมบัติที่มานั่งเลขาธิการพรรคร้อยเอกธรรมนัสก็บอกค่ะบอกว่าอดีตเนี่ยไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้หลายเรื่องผมชี้แจงต่อสภาในฐานะนักการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบคนที่ไปร้องเรียนผมก็ต้องยอมรับในกติกาเพราะว่าผมนั้นต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีพอถามต่ออีกคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าหากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยชนะเลือกตั้งครั้งหน้าจะชูพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสค่ะบอกว่าการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องการให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกและเราทำได้ก็ยืนยันว่าในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติผู้นำจะต้องเข้มแข็งเด็ดขาดช่วงเวลานี้ไม่มีใครเหมาะสมมากไปกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะอ่ะก็เป็นคำยืนยันที่มีกันออกมาจากทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสนะคะซึ่งกำลังเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะขยับเนื้อขยับตัวไปทางไหนค่ะก็ถูกจับตามองกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะ